การที่รัฐมองว่าผู้ใช้ยาหรือผู้ใช้กัญชาเนี่ยเป็นภาระของสังคมแล้วจับเขาไปอยู่ในคุกเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรให้สังคมเลยมีแต่จะทำให้สังคมเกิดปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นจากการคนเข้าไปติดคุกโดนตีตาออกมาก็ไม่มีงานทำใช่ไหมครับคือผมยังมองว่ามันการเอาคนใช้กัญชาหรือยาเสพติดเข้าไปในคุกเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้ตอบโจทย์อะไรแทนที่ว่าแทนที่เราจะทำกันอย่างนั้นต่อไปอ่ะเราควรจะมองมุมใหม่ไหมจับมันไหมถูกกฎหมายแล้วลองดูว่ามันมีคุณสมบัติอะไรอย่างถ้าคุณสมบัติมันสามารถทดแทนสิ่งเสพติดที่รุนแรงกว่าได้ทำไมเราไม่เอามาใช้เพื่อลดอันตรายจากยาตัวนั้นกับคนในสังคมเราล่ะครับถ้าเรามองกันอีกมุมหนึ่งก็เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปนะครับว่าการใช้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วกันหรือยาสูบทุกนี้เราเห็นพิษร้ายของมันเยอะผลอะไรก็เห็นกันชัดเจนว่ามีปัญหาตามมาเมาแล้วก็วิวาทเมาแล้วก็อุบัติเหตุขับรถไม่มีสติถูกไหมครับสูบยาสูบก็เป็นมะเร็งถูกไหมครับผลการศึกษาของกัญชาเนี่ยก็มีเปเปอร์ออกมาหลายตัวที่บอกว่ามันอันตรายน้อยกว่าแอลกอฮอล์มันติดน้อยกว่ายาสูบแล้วผมมองว่าทำไมเราถึงไม่นำกัญชามาใช้แก้ปัญหาแอลกอฮอล์กับยาสูบล่ะครับถ้าในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยกว่าไซด์เอฟเฟกต์น้อยกว่าผลเสียน้อยกว่าทำไมเราไม่เอามาทดแทนมันเพื่อลดสถิติอาชญากรรมลดสถิติอุบัติเหตุจากการใช้แอลกอฮอล์มียาสูบเอากัญชาเพื่อความบันเทิงมาใช้แทนมันดีกว่าไหมนี่คือคำถามที่ผมอยากให้ลองคุยกัน